นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติสูกรชาดกชาดกว่าด้วยสุกรท้าสู้ราชสีครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลขณะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารในครั้งนั้นการเทศและการฟังธรรมในเวลากลางคืนยังมีอยู่หลังจากพระศาสดาทรงให้โอวาทแล้วเสด็จกลับเข้าไปในพระคันธกุฎีพระโมคคัลลานะเข้าไปถามปัญหากับพระสารีบุตรโดยมีเหล่าพุทธบริษัททั้งสี่นั่งฟังอยู่ในขณะนั้นมีภิกษุชรารูปหนึ่งคิดจะแกล้งพระสารีบุตรด้วยการถามปัญหายากๆเพื่อให้ท่านลำบากท่ามกลางหมู่บริษัทหากเราแกล้งพระสารีบุตรด้วยการถามปัญหายากๆเพื่อให้ท่านจนมุมต่อหน้าผู้คนคนทั้งหลายก็คงจะคิดว่าเราฉลาดแล้วก็ยกย่องนับถือเราเป็นแน่ ท่านผู้อาวุโสสารีบุตรข้าพระเจ้าขอถามปัญหาท่านสักข้อหนึ่งเถิดขอท่านจงช่วยแก้ปัญหาให้ข้าพระเจ้าด้วยเถิดหลังจากพระสารีบุตรพิจารณาภิกษุชราก็รู้ได้ทันทีว่าภิกษุรูปนี้มีความริษยาโง่และยังอวดฉลาดจึงไม่ตอบอะไรลงจากอาสนะแล้วเดินหลีกไปฝ่ายพระโมคคัลลานะเห็นเช่นนั้นก็กลับกุฏิทันทีหลวงตารูปนี้มีความริษยาโง่ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วยังอยากจะอวดความฉลาดอีกเมื่อเหล่าพุทธบริษัทเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่พอใจต่างลุกขึ้นยืนแล้วพยายามจับตัวภิกษุชรารูปนี้พวกเราช่วยกันจับหลวงตาแก่ใจร้ายรูปนี้เอาไว้ท่านทำให้เราไม่ได้ฟังธรรมอันไพเราะจากพระสารีบุตรภิกษุชราเห็นเหตุการณ์ไม่น่าไว้วางใจจึงรีบวิ่งหนีจากไปทันทีถ้าจะไม่ค่อยดีซะแล้วเพ่นก่อนดีกว่าเราด้วยความโชคร้ายภิกษุชราพลัดตกลงไปในหลุมอุจจาระท้ายวิหารเนื้อตัวเปรอะเปื้อนเหม็นคลุ้งไปด้วยของสกปรกเมื่อพุทธบริษัททั้งหลายเห็นดังนั้นก็รู้สึกรังเกียจจึงพากันกลับไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเฮ้ยหลุมอะไรมาอยู่ตรงนี้เนี่ยทั้งเจ็บทั้งเหม็นเลยเราหีสกปรกน่าขยะขยงจริงๆพวกเรารีบไปพ้นจากตรงนี้ดีกว่าหีเห็นแล้วจะกระจี้อืมจริงด้วยเหม็นจะอ้วกเราไปเฝ้าพระศาสดากันเถอะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นเหล่าอุบาสกและอุบาสิกามาผิดเวลาจึงตรัสถามว่าดูก่อนอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายทำไมพวกท่านจึงมาผิดเวลาเช่นนี้เหล่าอุบาสกและอุบาสิกาจึงกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบหลังจากพระพุทธองค์ได้ทรงสดับเรื่องราวทั้งหมดจึงตรัสว่าดูก่อนท่านทั้งหลายหลวงตารูปนี้หยิ่งอวดดีไม่รู้ประมาณในตนเองชอบแข่งดีกับคนที่เก่งกว่าจึงทำให้มีตัวเปื้อนอุจจาระไม่ใช่เฉพาะในชาตินี้เท่านั้นแม้ในการก่อนภิกษุนี้ก็เคยมีสภาพอย่างนี้มาแล้วเหมือนกัน
บรรดาอุบาสกและอุบาสิกาได้ฟังแล้วจึงกราบทูลอาราธนาพระศาสดาจึงทรงนำเรื่องอดีตชาดกมาสาธกอธิบายให้ฟังดังนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีมีราชสีตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำบนภูเขาใกล้ป่าหิมพานต์ไม่ไกลจากนั้นมีฝูงสุกรจำนวนมากอาศัยอยู่ใกล้สระน้ำแห่งหนึ่งบรรดาพระดาบททั้งหลายก็ปลูกบรรณศาลาอยู่ใกล้ๆสระน้ำนั้นเช่นกันวันหนึ่งหลังจากราชสีได้ฆ่าสัตว์กินเป็นอาหารจนอิ่มแล้วได้ลงมาดื่มน้ำที่สระนั้นในเวลาเดียวกันสุกรอ้วนตัวหนึ่งก็กำลังเที่ยวหากินอยู่แถวนั้นเช่นกันกินซะอิ่มแปร่เลยเราชักจะคอแห้งดื่มน้ำสักหน่อยถ้าจะดีเอ๊ะนั่นตัวอะไรอ้วนๆน่ากินเหมือนกันแฮะแต่อิ่มจนกินไม่ไหวแล้วสิแต่เนื่องจากราชสีห์กำลังอิ่มจึงคิดว่าหากสุกรนั้นมองเห็นตนจะไม่กล้ามาแถวนั้นอีกราชสีห์จึงรีบขึ้นจากสระแล้วหลบเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งถ้าเจ้าหมูอ้วนนั้นมองเห็นเรามันอาจจะกลัวจนไม่กล้ามาแถวนี้อีกเราคงอดกินมันแน่ๆรีบขึ้นจากน้ำแล้วหลบไปทางโน้นดีกว่าเมื่อสุกรเห็นดังนั้นก็สำคัญผิดคิดว่าราชสีห์กลัวตนจึงรีบหนีไปมันจึงชูหัวขึ้นร้องเรียกราชสีห์ให้มาต่อสู้กันด้วยเสียงที่องอาจดูก่อนสหายเราก็มีสี่เท้าแม้ท่านเองก็มีสี่เท้าจงกลับมาสู้กันก่อนเถิดสหายท่านกลัวหรือไรจึงได้หนีจากไปนะเมื่อได้ฟังคำท้าของสุกรนั้นราชสีห์จึงกล่าวต่อไปว่าดูก่อนสุกรเพื่อนรักวันนี้เราจะยังไม่ยอมสู้กับท่านแต่นับจากนี้อีก7วันท่านจงมาสู้กับเราตรงนี้เถิดเมื่อราชสีห์กล่าวดังนั้นแล้วก็เดินจากไปทันทีสุกรได้ยินดังนั้นก็เกิดความคึกคักว่าตนจะได้ต่อสู้กับราชสีห์จึงรีบกลับไปเล่าเรื่องราวให้หมู่ญาติฟังทันทีทุกตัวฟังทางนี้กระทั่งราชสีห์ก็ยังต้องเกรงบารมีของเราอีก7วันข้างหน้าเราจะให้บทเรียนกับเจ้าราชสีห์จะได้รู้กันเสียทีว่าใครที่สมควรจะเป็นราชาของป่าแห่งนี้พวกญาติได้ฟังก็พากันตกใจรีบตำหนิสุกรตัวนั้นทันทีทำไมเจ้าถึงได้โง่อย่างนี้นะใช่โง่แล้วยังอวดดีอีกด้วยเจ้าจะพาพวกเราไปพบกับความพินาศกันหมดในคราวนี้เจ้าไม่รู้จักประมาณตนเองอย่าได้ทำเรื่องโง่เขลาเช่นนั้นเลยเมื่อได้ฟังเช่นนั้นสุกรก็ตกใจหน้าซีดด้วยความกลัวมันจึงถามหมู่ญาติของมันว่าแล้วพวกท่านจะให้เราทำอย่างไรหลังจากปรึกษาหาหนทางแก้ไขกันอยู่ครู่หนึ่งหมู่ญาติจึงออกอุบายให้สุกรนั้นทำตามนั่นสิจะทำอย่างไรดีล่ะข้าว่าให้เจ้าหนีไปเลยดีไหมถ้าทำอย่างนั้นแล้วราชสีมาที่นี่เราจะบอกพวกเขาว่าอย่างไงราชสีอาจจะโกรธแล้วก็ฆ่าพวกเราได้จนหมดนะเอาอย่างนี้เจ้าจงลงไปในหลุมอุจจาระของพวกดาบดแล้วเอาตัวเกลือกั้วในหลุมนั้นแล้วรอให้ตัวแห้งสัก7วันเมื่อถึงวันที่7ก็เอาตัวไปกิ้งบนหญ้าให้เปียกน้ำค้างอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็จงไปยังที่นัดแนะก่อนที่ราชสีจะมาเจ้าจงสังเกตทิศทางลมให้ดีจงไปยืนอยู่เหนือลมราชสีเป็นสัตว์ที่สะอาดเมื่อได้กินตัวของเจ้าข้ารับรองว่าเขาจะยอมให้เจ้าชนะแล้วรีบหนีไปทันทีเมื่อได้ยินดังนั้นสุกรก็ดีใจรีบทำตามอุบายนั้นทันทีมีทางรอดแล้วเราถึงจะเหม็นแต่เราก็ต้องทนกลั้นหายใจเอาไว้กลิ้งไปให้ทั่วในวันที่7สุกรได้ไปยืนรอราชสีห์ณจุดนัดพบมันใจเต้นระทึกด้วยความหวาดกลัว
จวนจะได้เวลาแล้วแผนการนี้จะได้ผลหรือเปล่านะถ้าไม่ได้ผลเราคงต้องถูกฆ่าเป็นอาหารของราชสีห์แน่ๆเฮ้ยกลัวจนหัวใจเต้นรัวเป็นกลองเพลงเลยเราเมื่อราชสีห์มาถึงมันขยับจมูกไปมาด้วยความเหม็นแทบจะอาเจียนพลังคิดในใจว่าเพื่อนสุกรเอ๋ยเจ้ามีชั้นเชิงดีมากเหลือเกินหากตัวเจ้าไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็เราจะฆ่าเจ้าเสียตรงนี้แต่บัดนี้เราไม่อาจใช้ปากกัดเจ้าหรือเอาเท้าเหยียบเจ้าได้เลยเรายอมให้เจ้าชนะก็แล้วกันจากนั้นราชสีห์จึงได้กล่าวขึ้นว่าดูก่อนสุกรเจ้าเป็นสัตว์สกปรกมีขนเหม็นเน่ามีกลิ่นเหม็นคลุ้งไปดูก่อนสหายหากท่านอยากจะสู้กับเราเราก็จะให้ชัยชนะแก่ท่านก็แล้วกันเราแพ้แล้วเจ้าจงไปเสียเถิดเมื่อกล่าวจบราชสีห์ก็เดินออกจากที่นั้นเที่ยวออกหาอาหารดื่มน้ำในสระแล้วกลับเข้าถ้ำตามเดิมอ่อนใจจริงๆเราไม่ควรไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหมูโง่แต่อวดดีตัวนี้เลยกลับถ้ำดีกว่าฝ่ายสุกรนั้นก็ดีใจรีบกลับมาแจ้งข่าวแก่พวกญาติทันทีชนะแล้วข้าชนะราชสีห์แล้วเห็นไหมล่ะข้าบอกแล้วข้านี่แหละราชาของป่าแห่งนี้พวกสุกรได้ฟังดังนั้นก็ตกใจกลัวว่าราชสีห์จะกลับมาฆ่าพวกตนให้ตายหมดจึงพากันอพยพไปอยู่ที่อื่นไม่ไหวแล้วแบบนี้อยู่ไม่ได้แล้วหนีดีกว่าแล้วถ้าราชสีห์เกิดหมั่นไส้แล้วอยากกลับมาฆ่าพวกเราอ่ะแล้วฆ่าพวกเราจนหมดฝูงอ่ะพวกเราจะทำยังไงทางที่ดีอ่ะเราควรรีบอพยพไปอยู่ที่อื่นเลยดีกว่านะอย่ามัวแต่พูดให้เสียเวลาเลยรีบไปกันดีกว่าอุดพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าสุกรในครั้งนั้นได้เป็นภิกษุชราในปัจจุบันส่วนราชสีห์ได้เป็นเราตถาคตชนนี้แหละ